สวัสดีครับวิดีโอนี้เอาไอเดียของการเปลี่ยนฟิล์มม่านกระจกสลับห้องอาบน้ำมาให้ชมนะครับเป็นม่านเทมเพอร์นะครับเป็นกระจกเทมเพอร์ซึ่งเขาเขียนไว้ตรงนี้เป็นเทมเพอร์เป็นกระจกนิรภัยแต่ว่าประเด็นคือพอใช้ไปนานๆเนี่ยครับฟิล์มที่ติดมาพร้อมกับการติดตั้งตอนแรกมันเสื่อมนะครับอย่างที่เห็นพอไปดูในร้านที่เป็นร้านขายเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมือตกแต่งบ้านมันแพงนะครับผมก็เลยมีไอเดียของการสั่งซื้อออนไลน์มาติดตั้งเองแล้วก็เอามาแนะนำไว้ให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าเกิดคุณใช้ม่านแบบนี้คุณสามารถทำเองได้ไม่ต้องจ่ายเงินแพงนะครับสำหรับผมทั้งหมดเนี่ยที่ผมสั่งซื้อมาสำหรับ3บานใหญ่นะครับเป็นขนาด45คูณ2เมตรกว้าง45สูง2เมตรนะครับโดยประมาณนะผมสั่งซื้อฟิล์มมาในราคา175บาทเนี่ยนะครับตัวนี้เป็น175บาททั้งหมด3ม้วนนี่นะครับเป็นฟิล์มแบบเดียวกันกับที่ใช้อยู่เลยสั่งซื้อออนไลน์มาในราคาถูกแต่คุณก็ต้องติดเองได้ด้วยนะครับวิธีการติดก็ไม่ยากมาดูกันเลยครับอันดับแรกก็ลอกฟิล์มออกแบบนี้เลยครับค่อยๆลอกนะครับเนื่องจากเป็นฟิล์มสูญญากาศเราสามารถลอกแบบนี้ได้เลยไม่มีคราบนะครับฟิล์มแบบนี้ซื้อได้ทั่วไปเราสามารถซื้อตามร้านดังๆก็ได้แต่มันค่อนข้างราคาสูงก็ถือโอกาสซื้อแบบนี้แหละครับทำเองเลยนะครับลอกเสร็จแล้วก็จะเจอความสะอาดจริงๆคราบที่เห็นเนี่ยมันอยู่ด้านในนะครับเป็นคราบของสบู่คราบสกปรกนะครับพอลอกออกเสร็จแล้วก็จะเห็นความใสผมมีขูดคราบออกแล้วทำความสะอาดบางส่วนนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้เราเตรียมพื้นที่ทำความสะอาดตามชอบเลยครับสะอาดใสกิ๊กเลยส่วนฟิล์มที่ออกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเห็นเป็นคราบสกปรกแบบนี้ออกมาหมดเลยนะครับนี่มันเสื่อมมันเป็นเชื้อรานะครับก็ใช้นานๆจะเป็นแบบนี้ให้คุณหาฟ็อกซี่มาแล้วใส่แชมพูนะครับหรือสบู่เหลวก็ได้ใส่น้ำพอประมาณให้มีความมันลื่นนะครับแล้วก็ทดสอบพร้อมใช้งานขอแค่ลื่นๆหน่อยก็โอเคแล้วนะครับปกติเขานิยมใช้วิธีนี้ในการติดฟิล์มทั่วไปอยู่แล้วหลังจากนั้นคุณก็ทาบวัดขนาดครับดูเล็งดูนิดนึงแล้วก็ฉีดฟ็อกซี่ลงไปง่ายๆแบบนี้เลยให้ชุ่มนะครับให้เกิดความลื่นนะทดสอบด้วยมือหลังจากลื่นแล้วก็ฉีดให้ทั่วเลยนะครับเอาฟิล์มมาแบบนี้แล้วลอกออกลอกเลยนะไม่ได้จำเป็นต้องติดธรรมดาเหมือนพวกสติ๊กเกอร์นะครับมันไม่มีความเหนียวเป็นสุญญากาศคุณก็วางท่าไปแบบนี้เดี๋ยวสักพักไล่ฟองอากาศเดี๋ยวเขาก็จะติดเองด้วยความเป็นสูญญากาศนะครับเล็งซ้ายขวาบนล่างให้สวยงามให้พอดีกับขอบด้วยนะครับซึ่งขนาดเนี่ยจะเป็นขนาดมาตรฐานผมใช้การ์ดเป็นพวกบัตรเครดิตบัตรอะไรก็ได้นะครับมาขูดแบบนี้รีดฟองอากาศออกด้วยความเป็นสูญญากาศแล้วก็มีพวกสบู่อยู่ด้านในนะครับหน้าที่เขาคือกรีดเพื่อไล่ฟองแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยครับสวยไม่สวยอยู่ที่ฝีมือละนะครับหลังจากติดเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้ล่างสุดนะครับกรีดออกเลยคัตเตอร์ครับกรีดออกให้สวยงามครับหลังจากนั้นก็เอาการ์ดมาไล่ลมเหมือนเดิมไล่ฟองอากาศเหมือนเดิมเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวเขาแห้งแล้วก็จะติดเป็นสุญญากาศเหมือนเดิมเลยหลักการก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับทำเองได้ซื้อของมาในราคาถูกราคา3ม้วนเนี่ย175เท่านั้นเองพร้อมส่วนลดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถจ่ายถูกกว่าทั่วไปได้ทั่วไปเนี่ยม้วนหนึ่งก็น่าจะประมาณ250นะครับทั้ง3ม้วนก็750บาทแต่ว่าผมจ่าย175นะส่วนความสวยงามบริเวณอื่นๆเนี่ยขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับคุณสามารถตัดโค้งเว้าให้ชิดกว่านี้ได้แต่ผมเอาสะดวกนะครับเผื่อจะต้องส่งออกมาด้านนอกหลังจากเสร็จงานก็จะได้ฟิล์มใหม่ติดใหม่แบบนี้สวยสีสวยกว่าเดิมแล้วก็ลายตามชอบด้วยมีให้เลือกหลายลายนะครับสามารถสั่งซื้อเองตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยส่วนการติดก็ตามคลิปครับไม่มีอะไรนอกจากนี้ซึ่งก็เป็นการติดฟิล์มทั่วไปของรถยนต์ของกระจกอื่นๆก็แบบนี้เลยครับหลักการทั่วไปอาจจะใช้เวลาหน่อยขอแค่คุณรู้แหล่งซื้อสามารถที่จะประหยัดเงินได้มีลายสวยๆให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ